คครับตัวนี้เป็นกล่องME 9.2 นะครับใน E 90นะครับเดี๋ยวเราใช้ตัวร้อนนะครับตัว XC31 Pro เข้าไปดูนะครับแล้วก็อีกทางนี้เราจะใช้ตัว ISTA นะครับกับหัวอินพานะครับเข้าอันนี้กรณีเราทำบนโต๊ะนะครับไม่ได้ต่อที่รถนะครับเก็บตัวนี้ซีรีส์3 E90 นะพอดู ECM อันนี้จะเป็นสมาร์ทบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวเราดูการสื่อสารนะครับสื่อสารไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลองที่2นะครับนี่กล่องเครื่องนะครับสื่อสารไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราใช้ตัวอินพานะครับกับโปรแกรม ISTA นะครับต้องต่อสายอินพาเข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่าไฟของแคนไฮแคนโลติดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่กล่องเครื่องนะครับ Call up function DME นะครับเราจะเห็นว่าระบุเป็นกล่องบอสนะครับปี2005นะครับเดือน9เดี๋ยวลองดูดูคร่าวๆนะครับว่าเห็นค่าไหมนะครับจะขึ้นค่านะครับนี่ติดลบนะครับอุณหภูมิเครื่องยนต์มีการสื่อสารนะครับมีการสื่อสารเกิดขึ้นงั้นก็แสดงว่าตัวเครื่องสแกนทั่วไปนะครับจะไม่เข้าไม่ได้นะครับต้องใช้ตัว ISTA นะครับกรณีที่เอากล่องมาต่อบนโต๊ะนะครับหรือจะใช้ตัวถ้าจะดูดไฟล์ก็ต้องใช้ K-Tag นะครับใช้โพกจะมีโค้ดขึ้นมานะครับโอเคครับก็ขึ้นโค้ดมาเต็มตัวนี้เป็น CAT 2นะครับ Supply Motronic 6HP นี่เป็น Transmission นะครับอันนี้กล่อง Transmission Controlโอเคครับผมก็สรุปนะครับต่อบนโต๊ะเครื่องสแกนทั่วไปก็ไม่ได้นะครับต้องใช้ ISTA โอเคครับผม